รอบนี้คึกคักมากนะครับเพราะว่าทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้ให้ทางมูลนิธิยังมีเราขยายโอกาสทำค่าย4ภาคแล้วก็ประเดิมไปแล้วนะครับที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่อบรม3วัน2คืนก็ถือว่าเป็นการอบรมที่จัดเต็มฮะมีความเข้มข้นเสริมทักษะการเรียนรู้พัฒนาความคิดควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมวันนี้เรามีภาพของการเข้าค่ายที่เชียงใหม่มาให้ชมกันครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิยังมีเราจัดกิจกรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดรู้เท่าทันภัยพนันออนไลน์โดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีและนายชยธรธนวรเจตประธานมูลนิธิยังมีเราร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการคิดดีแคมป์ภาคเหนือครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน40คนจาก21โรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนกำแพงเพชรและนครสวรรค์คิดดีแคมป์ปี2จัดเต็มเข้มข้นทุกกิจกรรมทั้งในค่ายและนอกค่ายกับกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝนสร้างฝายเรียนรู้วิธีการทำฝนหลวงณกองบิน41และเรียนรู้ความสำคัญของฝายชะลอน้ำรูปแบบต่างๆณน้ำตกมนทาทานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุยในส่วนของการอบรมตลอด3วัน2คืนมีวิทยากรมาบรรยายมากมายและยังได้รับเกียรติจากวิทยากรกิติมศักดิ์พลตำรวจโทอรรถกฤษฐารีฉัตรรองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มาให้ความรู้เรื่องแบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดีวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับตามโครงการคิดดีแคมป์ต้นกล้าดีมีคุณธรรมนะครับเราต้องการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องการพนันโดยเฉพาะการพนันที่เป็นการพนันออนไลน์ให้น้องๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยได้รับรู้นะครับรับทราบนะครับว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับมีโทษอย่างไรบ้างและเราจะป้องกันอย่างไรและที่สำคัญนะครับนอกจากความรู้เท่าทันเรื่องการพนันแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของหลักคุณธรรมคิดดีแคมป์ภาคเหนือเต็มไปด้วยความสุขความสนุกความทรงจำที่มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็กนักเรียนอย่างเต็มเปี่ยมจบค่ายกลับไปนักเรียนก็จะสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดบูรณาการความรู้คู่คุณธรรมและสามารถนำไปปรับใช้ทั้งในการเรียนและชีวิตประจำวันได้พร้อมเป็นเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนันออนไลน์